ชยาว่ายังไงนักพรตเริ่มทำพิธีแล้วหรือยังพระชยานักพรตเริ่มทำพิธีแล้วเขาบอกให้มาทูลเชิญพระชยาเสด็จไปทอดพระเนตรการจับผีไปคะนักพรตคนนี้ช่างใจกล้ามากพระชยาหม่อมฉันได้เห็นนักพรตทำพิธีดูแล้วเขามีวิชาสูงมากพวกเราไปดูเขาทำพิธีเถอะนักพรตคงมีเวทมนต์คุ้มครองเราได้ก็ดีไปเถอะนักพรตเป็นไงบ้างวิญญาณของเหลียวหันเซียงปรากฏตัวหรือยังอาตมาได้ทำพิธีอัญเชิญเทพให้มาคุ้มครองที่นี่แล้วหลังจากนั้นก็บีบให้วิญญาณปรากฏตัวอาตมาขอให้พระองค์จะได้ออกจากวงกลมนี้เด็ดขาดไม่อย่างนั้นตอนอาตมาต่อสู้กับผีสาวถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นอาตมาเขาไม่อาจดูแลได้ถ้าข้าไม่เคลื่อนไหวก็คงได้แล้วนะวงกลมนี้อาตมาได้เชิญเทพมาช่วยปกป้องดูแลผู้ผีปีศาจไม่กล้าเข้าใกล้นะหลังจากนั้นอาตมาจะร่ายเวทมนต์คาถาบีบให้ผีสาวออกมาไอ้ปีศาจรุนแรงมากขอพระองค์ทรงตั้งมั่นพระทัยเข้มแข็งอย่าได้ทรงถูกหลอกล่อได้หิวหันเสียงบังอาจนักยังไม่ได้ปรากฏตัวออกมาอีกหิวหันเสียงพระชายาอย่าทรงกลัวอาตมาอยู่ที่นี่หิวหันเสียงบังอาจมากขอให้เจ้าเรียกไปจับตำหนักพระชายาไม่งั้นข้าต้องให้วิญญาณของเจ้าแตกสลายซะพระชายาให้ส่งออกจากวงกลมนี้เถิดคะเธอสองใจกล้าบังอาจมากได้แอบอ้างไร้เวทมนต์หลอกผู้คนกล้ามาหลอกจะได้วางเฉลยพวกเจ้าสองคนเลวซามจริงๆกล้าวางแผนหลอกลวงข้าข้าจะให้ทหารล่าตัวพวกเจ้าไปข้างนอกแยกร่างห้าส่วนว่ายข้างหลังเลวซามบังอาจมากว่ายเป็นเสียงเป็นหลิวหันเสียงจริงๆพระชายาจะทำยังไงดีไปคะรีบไปหาราชครูหันเสียงหันเสียงหันเสียงข้าพระชายลาสบายเมื่อกี้พวกเจ้าเห็นเงาประหลาดบางอย่างบ้างหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นครับต้องรีบไปแจ้งข่าวเร็วๆว่าหันเสียงปรากฏตัวเมื่อกี้หันเสียงเหรออุ้ยรีบไปสิครับครับได้ครับ
ดีนะแยกกันนะคนดีผีคุ้มผีไม่หลอกต้องเคยทำเรื่องผิดต่อใครใช่ไหวขนาดนั้นนั่นให้จำเป็นคนสวมหน้ากากย่าเฮ้ย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 ภัยเคราะห์หมดไปข้าแต่พระโพธิสัตว์ขอทรงเมตตาช่วยชาวประชาพ้นทุกข์ปลดเปลื้องภัยเคราะห์หมดไปข้าแต่พระโพธิสัตว์ขอทรงเมตตาช่วยชาวประชาพ้นทุกข์ปลดเปลื้องภัยเคราะห์หมดไปข้าแต่พระโพธิสัตว์ขอทรงเมตตาช่วยชาวประชาพ้นทุกข์ปลดเปลื้องภัยเคราะห์หมดไปอิดโยงนี่ท่านจะทำอะไรอ่ะเจ้าสวดพอหรือยังข้าปวดหัวกับเจ้ามามากพอแล้วอย่าหาเรื่องให้กับข้าอีกได้ไหมหม่อมฉันก็จนปัญญาเพคะในคัมภีร์บอกว่าต้องท่องให้ได้ร้อยแปดจบถึงจะมีผลดีส่งคืนให้หม่อมฉันเถอะคืนงั้นหม่อมฉันท่องเงียบๆก็ได้เพคะพระชายานี่เ
จูเอ๋จะถึงข้าตกใจนะอยากตายหรือไงหม่อมฉันไม่กล้าหม่อมฉันมีเรื่องอยากกลับทูลแต่ว่าพระชายากับราชทายาททรงสนทนากันอยู่ดังนั้นช่างเถอะนะจะพูดมาสิมีอะไรทูลพระชายาคนสวมชุดดำถูกจับได้แล้วตอนนี้ขุนพลชาวคุมตัวไปตำหนักเฉียนชิงแล้วฮ่องเต้ทรงตรัสว่าจะสอบสวนด้วยพระองค์เองถวายบังคมพระราชทายาทถวายบังคมพระชายาลุกขึ้นเถอะขอบพระทัยทูลราชทายาทและพระชายาคนร้ายที่ฆ่าเสียเหยียนและพระสนมจื่อเหอตอนนี้ถูกจับได้แล้วขณะนี้อยู่ที่ตำหนักเฉียนชิงรอฮ่องเต้ทรงสอบสวนกระหม่อมรับพระบัญชาฮ่องเต้เชิญทั้งสองพระองค์เสด็จไปตำหนักเฉียนชิงพระยาค่ะลูกชายประคองเสด็จมาระบบเตรียมการเรียบร้อยแล้วทุกคนลุกขึ้นเถอะขอพระทัยเสด็จพ่อเสด็จพ่อนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ทรงสั่งให้ลูกและชายามาฟังการสอบสวนคนชุดดำแล้วทำไมไม่เห็นคนชุดดำแม้แต่เงาเลยปินหยงอย่าใจร้อนหานเสียงจะออกมาได้แล้วล่ะหันซีจะยังไม่ตายเลยเสด็จพ่อที่แท้เกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่อย่าใจร้อนตอนนี้ข้าจะบอกให้พวกเจ้ารู้ตอนแรกข้าได้ยินชายาบอกว่าค้นเจอดวงตรายกจากห้องหานเซียงยืนยันว่าหานเซียงเป็นฆาตกรที่ฆ่าเสียเยียนตายแต่ว่าข้านำคำพูดของชายาและหานเซียงที่พูดมาเทียบกันทำให้เกิดข้อสงสัยในเรื่องนี้ต่อมาหานเซียงได้พูดถึงฐานะของตัวเองแสดงให้เห็นว่าคงไม่ใช่นาสมคบกับฆาตกรฆ่าอีตานจนตายยิ่งทำให้ข้าสนใจเรื่องนี้ดังนั้นข้าจึงสั่งการลงไปว่าใครก็ตามห้ามเข้าไปเยี่ยมหานเซียงภายในคุกโดยเด็ดขาดหม่อมฉันถวายบังคมฝ่าบาทฝ่าบาทหม่อมฉันถูกปรับปรำจริงๆไปคะขอฝ่าบาททรงให้เวลาหม่อมฉันอีกสักหน่อยยืนยันฐานะตัวเองคืนความบริสุทธิ์ให้หม่อมฉันขอทรงวินิจฉัยด้วยที่จริงหม่อมฉันคือลูกสาวของอุ๋งหญิงอี้ตานดวงตราหยกนั้นยังมีผีเสื้อหยกเป็นสิ่งของที่แม่หม่อมฉันเหลือไว้ตั้งแต่เด็กต่อมาหลังจากหม่อมฉันเข้าวังแล้วถูกหัวหน้าตรงพบผีเสื้อหยกเข้าหัวหน้าตรงบอกกับหม่อมฉันถึงฐานะของตัวเองเพียงแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรดวงตราหยกนั้นกลับถูกเสียเย็นขโมยไปนางแอบอ้างฐานะหม่อมฉันแต่ว่าหัวหน้าตรงรู้ว่าหม่อมฉันจะถูกตามฆ่าดังนั้นนางก็เลยไม่ยอมให้หม่อมฉันเปิดเผยฐานะของตัวเองเพียงแต่หม่อมฉันไม่รู้ว่าเพราะอะไรพระชายาได้ทรงนำดวงตราหยกอันนั้นไปซ่อนไว้ในห้องหม่อมฉันจากนั้นก็ทรงปรับปรำหม่อมฉันฝ่าบาทกระหม่อมมีความเห็นว่าทางที่ดีควรจะหยดเลือดพิสูจน์เถอะถ้าทำอย่างนั้นจะสามารถให้ความจริงกระจ่างในเมื่อหานเซียงยืนยันว่านางคือลูกสาวอีตานจริงๆหมอหลงได้เสนอวิธีให้ข้าตัดสินใจหยดเลือดเพื่อพิสูจน Thank you.
ดไม่ถึงหานเซียงคือสายเลือดของข้าจริงๆหันเซียงก็คือลูกสาวของเสด็จพ่อเหรอจะว่าข้าพูดเท็จหรือไงถ้างั้นหันเซียงนางก็คือน้องสาวของข้าพระชายาเจ้าตั้งใจเล่นงานหันเซียงเพราะเจ้าทำให้หันเซียงเกือบต้องเสียชีวิตเจ้าคงรู้ความผิดตัวเองแล้วสินะเสด็จพ่อดวงตาหยกนั้นค้นพบภายในห้องของหันเซียงหม่อมฉันพบเจอหลักฐานนี้หม่อมฉันจะคิดว่านางมีเจตนาร้ายหม่อมฉันไม่รู้ว่าทำไมเรื่องราวกลายมาเป็นอย่างนี้ขอเสด็จพ่อทรงวินิจฉัยหม่อมฉันเป็นผู้บริสุทธิ์นะผู้ปากเรื่องถึงขั้นนี้ยังกล้าเล่นลิ้นอีกคุณผลเฉาคุมตัวคนผิดมาพี่ยังก็ราชทายาทราชทายาทพระบาทพ้นทพิษมาถึงแล้วไปยังไงถวายพระคุณพระบาทหันเซียงดีจังเลยเจ้ายังไม่ตายบังออดเจ้ามีโทษยังกล้าโอหังพระชายาพวกเขาสามคนต่างให้การมาแล้วบอกว่าเจ้าจับคนในครอบครัวพวกเขาบังคับพวกเขาให้ทำตามคำสั่งเจ้าให้พวกเขาใส่ร้ายหานเซียงตามแผนของเจ้าตอนนี้มีอะไรจะพูดอีกไหมเสด็จพ่อหม่อมฉันหม่อมฉันจู๋ขอฝ่าบาทสุขอภัยหม่อมฉันถูกพระชายาบังคับให้ทำเพคะจู๋เจ้าพระชายาพยานชี้ตัวเจ้าชัดจะยังไม่รับอีกเหรอเด็ดพ่อหม่อมฉันรู้ผิดแล้วขอทรงให้โอกาสหม่อมฉันอีกสักครั้งเถอะเพคะตอนนี้เพิ่งมาสำนึกผิดเลยคิดว่าไม่สายเกินไปหรือไงราชทายาททรงช่วยหม่อมฉันด้วยเถอะขอทรงเห็นกับความสัมพันธ์ของเราหม่อมฉันขอร้องพระองค์เถอะอย่ากล้าขอร้องใครอีกเลยจะทำขายหน้าหมดแล้วเรื่องนี้เพราะตัวท่านเองถ้าหากท่านไม่หลงไหลในตัวหลิวหานเซียงหม่อมฉันก็คงไม่คิดให้ร้ายต่อนางหรอกเจ้าอย่ากล้าเล่นลิ้นอีกพอแล้วพระชายาเจ้าทำผิดยังใหญ่หลวงยังกล้าปฏิเสธอยู่ช่างหน้าไม่อายจริงๆวันหน้าอินหยงขึ้นปกครองประเทศเจ้าต้องเป็นพระแม่แห่งชาติเจ้าสมควรแสดงตัวเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ดีเสด็จพ่อหม่อมฉันสำนึกผิดแล้วขอเสด็จพ่อทรงอภัยด้วยเพคะข้าไว้ชีวิตเจ้าก็นะแต่ต่อไปเจ้าต้องไปอยู่ตำหนักโซอานใช้ชีวิตเจ้าเพื่อสำนึกเรื่องที่ผ่านมาอย่าได้ออกมาจากตำหนักแม้แต่เพียงก้าวเดียวถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันต้องแต่ตายในตำหนักแน่ๆส่วนจูเห็นพระชายาก่อความผิดใหญ่หลวงเจ้ากลับดูดายไม่ทูลเตือนกลับไปช่วยเหลือนางข้าลงโทษเจ้าให้อยู่กับพระชายาในตำหนักหนิงโซ่ตลอดชีวิตของเจ้าอย่าได้ออกจากวังขอบพระทัยฝ่าบาทขอบพระทัยฝ่าบาทอินหยงเจ้าพอใจการลงโทษของข้าหรือเปล่าลูกไม่กล้าทุกอย่างแล้วแต่เสด็จพ่อทรงจัดการคุณพลเฉาคุมพระชายาและจูเอ๋อออกไปพะยะค่ะเสด็จพ่อทหารเสด็จพ่อคุมตัวออกไปเสด็จพ่อเสด็จพ่อหม่อมฉันไม่ไปตำหนักโซอันเสด็จพ่อทรงเมตตาเสด็จพ่อเสด็จพ่อทรงเมตตาด้วยเสด็จพ่อทรงเมตตาด้วยส่วนพวกเจ้าทั้งสามแม้จะถูกพระชายาบีบบังคับแต่ว่าผู้เจ้าได้รับเงินทองเพื่อตอบแทนแม้ว่าไม่สมควรตายแต่สมควรต้องถูกลงโทษข้าลงโทษผู้เจ้าทั้ง3คนให้บอยคนละ20ไม้เพื่อเป็นการตักเตือนขอบพระทัยที่สูงเท่านั้นโอ้ก็เบาๆๆเขาเมื่อไหร่ดีเสด็จพ่อลูกมีเรื่องไม่เข้าใจอยู่เรื่องนึงไม่เข้าใจอะไรพูดมาในเมื่อเสด็จพ่อ
ทรงยอมรับชาติกำเนิดของหานเซียงแล้วทำไมทรงตัดสินประหารชีวิตนางอีกส่วนหานเซียงเห็นอยู่ว่าถูกประหารแล้วทำไมนางยังมีชีวิตอยู่ไม่เป็นอะไรเลยนี่เป็นความคิดของหานเซียงเองเป้าหมายคือต้องการให้ฆาตกรที่อยู่เบื้องหลังปรากฏตัวออกมาตอนนั้นหลิวหานเซียงคิดว่าคดีนี้สืบสวนมานานแล้วแต่สืบไม่พบฐานะของคนชุดดำแต่ว่าคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดีพวกเขากลับล้างข้อสงสัยออกจนหมดถ้าให้หานเซียงกลับไปมีฐานะเป็นองค์หญิงคิดไปแล้วไม่มีผลดีต่อคดีเท่าไหร่หลังจากข้าได้ฟังความคิดของหานเซียงแล้วแม้ว่าจะค่อนข้างเสี่ยงอันตรายแต่ว่าหานเซียงยืนยันต้องทำอย่างนี้ข้าจะต้องลงโทษต่อนางช่วงลงโทษต่อหานเซียงข้าต้องจัดการให้นางสวมปลอกคอไว้ที่ลำคอของนางก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกรัดคอตายขอเพียงหานเซียงทำตามแผนทุกคนต่างคิดและเข้าใจผิดไปว่าหานเซียงตายไปแล้วจริงๆดังนั้นหลังจากที่หานเซียงตายแล้ววังหลวงมีวิญญาณของหานเซียงเป็นข่าวที่ลือออกไปเรื่องนี้ข้าเป็นคนอนุญาตให้แพร่ข่าวออกไปกลายเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตเป้าหมายก็คือเพื่อหลวงคนร้ายปรากฏตัวเวลานั้นข้ายังกังวลคนชุดดำจะมาติดกับหรือเปล่าเพียงแต่ข้าคิดไม่ถึงคนสวมชุดดำที่แท้ก็คือถาเอ๋อคุณบนเฉาคุณเล่ชินอ๋องมาพี่ยังข้าฝ่าบาทท่านพ่อท่านคงไม่ใช่คนสวมชุดดำแน่เรื่องนี้คงเป็นเรื่องเข้าใจผิดใช่หรือเปล่าครับแล้วอย่างคนชุดดำนั้นรู้สูงส่งมากไม่เหมือนกับท่านที่มีแค่เพลงมวยธรรมดานอกจากนี้ท่านพ่อร่างกายไม่ดีมาตลอดใช่ไหมครับท่านพ่อรีบบอกมาเถอะเป็นอย่างที่ข้าพูดใช่ไหมครับความจริงพ่อไม่ได้ป่วยอะไรหลายปีที่ผ่านมาพ่อปกปิดพลยุทธ์ขั้นสูงเอาไว้เพราะกลัวว่าจะมีคนสงสัยคิดไม่ถึงถ้าเออถามเจ้าหน่อยเมื่อ21ปีก่อนเรื่องเจ้าหญิงอีตานถูกฆ่าเป็นการกระทำของเจ้าหรือเปล่าฟาบาทเรื่องมาถึงตอนนี้กระหม่อมไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วความหมายของเจ้าก็คือจะยอมรับผิดถ้าเออเจ้ามีความผูกพันกับอีตานลึกซึ้งทำไมเจ้าถึงได้ลงมือต่อนายอย่างโหดเหี้ยมอย่างนั้นเพราะว่ากระหม่อมแค้นอีตานกระหม่อมและอีตานรักกันอย่างดูดดื่มได้คุยกันถึงเรื่องการแต่งงานแต่คิดไม่ถึงอยู่ๆอีตานก็ขอถอนมั่นกระหม่อมทำให้กระหม่อมเสียใจมากอีตานอีตานจะอย่าแลกน้ำใจกับข้าเลยถ้ามีอะไรก็เปิดประตูมาคุยกันอยู่ที่หน้าประตูจวนเจิ้งหลงเพื่อรอให้นางให้คำตอบกับกระหม่อมแต่ว่านางกลับไม่สนใจเลยกระหม่อมเขียนจดหมายถึงนางหลายฉบับจดหมายทั้งหมดถูกส่งกลับคืนทำให้กระหม่อมแปลกใจที่แท้เป็นเพราะอะไรแค่คืนเดียวถึงทำให้อีตาตัดสินใจลงไปไม่สนใจกระหม่อมช่วงที่อีตาเดินทางออกจากบ้านนางไปกระหม่อมออกตามหาจนทั่วอีตาไปโดยไม่ลาไม่ว่ากระหม่อมจะหายังไงก็หานางไม่เจอกระหม่อมเกิดจะตัดสินใจได้แล้วคิดไม่ถึงช่วงเวลาในตอนนั้นกระหม่อมได้ร่องรอยของอีตานวันหนึ่งที่วังหลวงกระหม่อมเดินผ่านหอหงอี้บังเอิญได้ยินพระสนมจิ้งคุยกับเจ้าจอมอยู่ถวายบังคมเจ้าจอมพี่คะเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงล่ะเออ
คุณหญิงอี้ตาลส่งจดหมายมาให้หม่อมฉันสุทธาพระเนตรสิปิคะนี่คือจดหมายที่องค์หญิงอี้ตาลส่งมาดังนั้นกระหม่อมจึงหาโอกาสไปที่ตำหนักสนมจิ้งเพื่อแอบขโมยดูจดหมายนั้นกระหม่อมถึงได้รู้ว่าอี้ตาลไปหลบอยู่ที่วัดปู่โซ่กระหม่อมด้วยความแค้นจึงฆ่าอีตาตายองค์หญิงทรงดื่มน้ำแกงอุ่นๆเบ้คะอีตาลเพราะอะไรล่ะเพราะอะไรย่าเจ้าทำอย่างนี้ไปทำไมต่อมาเรื่องที่เสเหยียนแอบอ้างมาเป็นลูกสาวของอีตาดทำให้ความแค้นในใจของกระหม่อมกระทุ้งขึ้นมาI'm sorry.
คิดไม่ถึงผ่านมาหลายปีกระหม่อมไม่อาจปล่อยวางเรื่องนี้ลงได้เพราะกระหม่อมคิดว่าเซเยียนคือลูกสาวของอีตาที่เกิดจากชายอื่นทำให้กระหม่อมแค้นใจมากดังนั้นกระหม่อมจึงลงมือฆ่าเซเยียนตายต่อมาหันเซียงรับบัญชาสืบคดีกระหม่อมกลัวว่าเรื่องของเซเยียนและอีตาจะถูกเปิดเผยดังนั้นจึงขัดขวางการสืบคดีของนางหลังจากนั้นตอนนางสืบคดีมาถึงตัวสนมจื่อเหอเรื่องนี้พัวพันมาถึงเรื่องของอีตานกระหม่อมกลัวว่าสนมจื่อเหอจะไม่ยอมรับดังนั้นจึงฆ่านางแล้วก็ทำเป็นว่านางฆ่าตัวตายใจของกระหม่อมคิดว่าเรื่องครั้งนี้คงจะยุติลงท่านองก่อนหน้านี้ท่านไม่ระวังกินอาหารผิดเป็นเห็ดผิดดำของหมู่บ้านหานเซียงผู้น้อยคิดว่าเรื่องนี้คงไม่ใช่อุบัติเหตุแน่เพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาข้าสืบหาร่องรอยของลูกสาวอีตานดังนั้นข้าจึงมักจะไปแถวแถววัดผู่โซ่เพื่อจะตามหาร่องรอยบางอย่างบางครั้งข้าอาศัยอยู่ที่นั่นหลายวันครั้งนั้นเพราะว่าข้าประมาททำให้ข้ากินเห็ดพิษดำลงไปท่านพ่อว่าถ้าทำเลวร้ายแบบนี้เสียทีท่านอบรมลูกมาตลอดให้ลูกเรียนคำพีทำความดีแต่ว่าท่านน่ะกลับทำผิดซะเองแม้แต่หาเสียงท่านก็ไม่ยอมละเว้นพ่อฆ่าอีตาด้วยมือของพ่อเป็นความเจ็บปวดที่อยู่ภายในใจของพ่อแต่ว่าตอนนี้ความจริงปรากฏออกมาแล้วพ่อรู้สึกสบายอกสบายใจมากแม้ว่าพ่อยังไม่รู้ว่าลูกทั้งสองคนของอีตาใครเป็นพ่อแต่เวลาที่ผ่านมาตอนนี้พ่อไม่ต้องการจะสืบสาวต่อไปอีกบุญคุณความแค้นพวกนี้อยู่ภายในใจของพ่อมาเป็นเวลา20กว่าปีพ่อรู้สึกกลัดกลุ้มอย่างมากถึงเวลาที่จะปล่อยวางแล้วฟาบาทกระหม่อมทำความผิดใจลูกไม่ควรมีชีวิตต่อไปขอทรงสั่งประหารกระหม่อมเพื่ออีตานเสเยียนสนมจื่อเหอคืนความเป็นธรรมให้พวกเขาเพื่อให้กระหม่อมพ้นความทุกข์ด้วยเถอะฝ่าบาทแม้พ่อกระหม่อมจะทำความผิดอย่างมหันต์แต่ขอฝ่าบาทสงเคราะห์พระทัยท่านพ่อด้วยเพราะการเปลี่ยนแปลงฉับพลันกลายเป็นความแค้นอย่างหนักทำให้คิดเลอะเลือนกลายเป็นผิดครั้งใหญ่เช่นนี้ขอฝ่าบาทสงเห็นแก่ท่านพ่อคือสร้างความชอบให้ต้าชิงทุ่มเทชีวิตเพื่อบ้านเมืองต้าชิงขอฝ่าบาทสงพระเมตตาไว้ชีวิตพ่อกระหม่อมด้วยเถอะลูกไทยอย่าทำแบบนี้เลยพ่อตัดสินใจไปแล้วท่านพ่อท่านตายไม่ได้นะพ่อสร้างเวรกรรมหนักหนาไม่มีทางแก้ไขได้จะมีใจช่วยพ่อก็เพียงพอแล้วขอฝ่าบาทลงอาญาด้วยพะเยอะค่ะอย่านะขอฝ่าบาทสงอภัยด้วยถ้าเอ๋อกลัวรับโทษยังไงโทษหนักแค่ไหนขอข้าใคร่ควรดูก่อนคุณบนเช้าพะเยอะค่ะคุมตัวเล่เฉินอ๋องไปขังไว้ก่อนรอข้าตัดสินโทษพะเยอะค่ะทหารคุมตัวคนผิดไปครับThank you.
เกิดไทท่านกำลังคิดถึงเรื่องพ่อของท่านอยู่สิใช่ข้าคิดไม่ถึงจริงๆว่าข้าเป็นคนลงมือจับกุมตัวของพ่อข้าเองถ้าหากเพราะสาเหตุนี้ท่านพ่อถูกประหารข้าคงไม่สามารถอภัยตัวเองได้เป็นชั่วชีวิตเรื่องนี้ไม่อาจจะโทษท่านได้นะตอนที่ท่านมาฝังศพข้าตอนนั้นท่านเพิ่งรู้แผนการของพวกเราจากนั้นท่านจึงร่วมกับข้าจับตัวฆาตกรอีกอย่างหนึ่งพวกเราไม่มีใครคิดเลยว่าฆาตกรที่ฆ่าแม่ข้าตายจะเป็นพ่อของท่านไม่คิดว่าบุญคุณความแค้นของคนรุ่นก่อนจะกลับกลายเป็นโศกนาฏกรรมได้หาเสียงจะแค้นข้าเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าพูดตามตรงตั้งแต่ที่ข้ามองดูพ่อท่านข้าไม่เคยเข้าใจเลยแต่ว่าต่อมาเมื่อข้าคิดอย่างละเอียดแล้วสาเหตุเป็นเพราะว่าพ่อท่านรักแม่ข้ามากดังนั้นทำให้เขาขาดสติตอนนี้พอข้ามองเขาแล้วข้าไม่มีความโกรธแค้นในตัวเขาข้ารู้ว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วจะให้ข้าโกรธท่านได้ยังไงล่ะฮาเซียขอบใจนะที่เจ้าใจกว้างอย่างมากท่านชายเกิดไทยข้ารู้ว่าท่านเสียใจมากที่ท่านต้องจับพ่อตัวเองแต่ข้าคิดว่าฮ่องเต้ทรงเห็นเกี่ยวความเป็นพี่น้องของพระองค์ทรงไว้ชีวิตพ่อท่านหวังให้เป็นอย่างนั้นล่ะตอนนี้คงต้องรอว่าฝ่าบาททรงตัดสินยังไงนี่แม่นางอีตอดข้าขอโทษเจ้าด้วยข้าผิดต่อเจ้าจริงก็แค้นมากสุดท้ายแล้วทำให้ความแค้นบังตาเป็นความผิดมากย้อนกลับไป21ปีก่อนจิตใจของข้ามีความสุขก็คิดถึงแต่อีตาทุกวันตอนนี้ข้าสำนึกผิดแล้วข้าเสียใจมากความผิดของข้ามีอยู่มากมายมีแต่เพียงความตายเท่านั้นถึงจะปลดปล่อยได้ขอทุกคนโปรดอภัยดังนั้นขอให้ผู้คนได้ใคร่ครวญอย่าให้ความรัก
ลายเป็นความแค้นจนทำร้ายตัวเองให้เสียใจไปตลอดชีวิตขอโทษต่อเจ้าด้วยหยุดนะให้เขาหยิบเองเกิดไทยนับจากวันนี้ข้าไม่ให้เจ้าเข้ามาในบ้านของพวกเราแม้แต่ก้าวเดียวเจ้าได้ยินไหมเจ้าคือฆาตกรทำให้ท่านพ่อตายจนอยากกลับมาที่นี่อีกคุณชายทั้งสองทำไมต้องทำแบบนี้ท่านชายเกิดไทยนะคือหลานชายของท่านอ๋องนะนี่พ่อบ้านเจ้าเจ้าหุบปากไปซะข้าบอกไว้นะถ้าหากเกิดไทยเข้ามาในบ้านของเราแม้แต่ก้าวเดียวคนที่ถูกไล่ก็คือเจ้าไม่เป็นไรหรอกพ่อบ้านเจ้าไม่ต้องพูดแทนข้าหรอกเรื่องนี้เพราะข้าเป็นคนก่อขึ้นมาเองเกิดท่านขอพี่ชายรักษาตัวด้วยเสื้อของเรามีคนเป็นองค์หญิงด้วย อีกอย่างนึงพวกเราและองค์หญิงเคยร่วมกินร่วมร้อนด้วยกันใช่พวกเราเหมือนพี่น้องด้วยใช่ ดีสุดเลยใช่แม่ยินดีนะใช่นับเป็นบุญของข้าจริงๆเลยกันเลยโอ้สวยจริงๆเลยว้าวหานเซียงจะแต่งชุดฉลองพระองค์ขององค์หญิงแล้วสวยจริงๆเลยนะถูกต้องแล้วล่ะหญิงหันเซียงของเราเป็นคนสวยตลอดกาลใช่ชุนจูเมื่อกี้เจ้าคงกินผู้สาวเชื่อมาสิปากเจ้าหวานจังเลยนะชุนจูเนี่ยพูดถูกต้องแล้วหันเซียงอ๋อไม่สิข้าควรต้องเรียกว่าองค์หญิง
ต่อไปฉลองพระองค์ขององค์หญิงมอบหมายให้แผนกเสื้อตัดนะเอ๊หรือจะส่งมอบให้ร้านยี่จินซิ่วก็ได้นะร้านยี่จินซิ่วเราฝีมือไม่เป็นรองแผนกเสื้อผ้าหรอกการค้าของเจ้าที่อยู่ข้างนอกยุ่งแทบแย่หรือเจ้าคิดทำการค้ากับวังหลวงอีกฮะทำไมล่ะข้ายินดีต้อนรับลูกค้าอย่างองค์หญิงให้ทรงเสด็จมาที่ร้านเสื้อยี่จินซิ่วไม่ได้หรือไงเจ๊หยงเอาละเอาละนายหยงหัวหน้าตรงพวกท่านทะเลาะกันตั้งแต่สายจนถึงตอนนี้ยังไม่ยอมเลิกราอีกนะนายหยงเพียงแค่ล้อเล่นเท่านั้นเองข้ากับนายหยงของเจ้าเนี่ยวันวันก็ต่อปากต่อคำกันอย่างนี้แหละไฮเฮาเสด็จโอ้โหผู้จับครึกครื้นกันจริงช่างมีความสุขจังเลยนะถวายบังคมไฮเฮาลุกขึ้นลุกขึ้นขอบพระทัยไฮเฮาโอ้สวยจริงๆเลยเอ๊ะไฮเฮาไปคะนี่เรื่องอะไรไปคะอ๋อนี่คือของที่คุณนางใหญ่หรือพวกนางสนมมอบให้แก่เจ้าตอนหัวค่ำพวกก็คงต้องเข้ามาเยี่ยมคารวะเจ้าเลยนะเออวันนี้ทั้งวันหาเซียงคงต้องอยู่ในวังคอยพบพวกแขกนะสิไทเฮาไปคะเออถ้าอย่างนั้นปฏิเสธพวกเขาได้ไหมไปคะไม่ได้ทุกคนให้ความสำคัญต่อเจ้าถึงมาคารวะนี่คือกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ภายในวังหลวงแห่งนี้และตอนนี้เจ้านะมีฐานะเป็นถึงองค์หญิงแล้วเจ้าคนคุ้นเคยมารยาทภายในวังหลวงแห่งนี้เจ้านะอย่าได้ปฏิเสธทีเดียวเข้าใจไหมอืมเพคะหาซีทราบแล้วเพคะโอ้โหหลายวันนี้เกิดไทยไม่ได้มาเยี่ยมเจ้าบ้างเหรองานฝังศพเล่ชินอ๋องผ่านไปหลายวันแล้วข้าไม่รู้ว่าจิตใจเขาจะสงบลงบ้างหรือยังข้ารู้สึกกังวลจังเลยหวังกงกงกุ้ยเอ๋อคารวะหวังกงกงตามสบายกุ้ยเอ๋อมาหาข้ามีเรื่องอะไรเหรอหวังกงกงองค์หญิงหันเซียงทรงรับสั่งพรุ่งนี้ขอให้ท่านออกไปนอกวังตามท่านชายเกิดไทยเข้าวังมาเข้าเฝ้าองค์หญิงอืมเจ้าไปทูลองค์หญิงเดี๋ยวข้าจัดการให้หวังกงกงองค์หญิงมีธุระมอบให้ท่านจัดการอีกเรื่องแผนกเสื้อผ้าของเรามีองค์หญิงหันเซียงอยู่ด้วยถือได้ว่าเป็นเกียรติสูงสุดอย่างเทียบไม่ได้พวกเราพี่น้องต่างได้รับเกียรติครั้งนี้ก็ใช่ดูสิตอนแรกองค์หญิงหันเซียงอาศัยฐานะช่างยอดเยี่ยมเข้ามาอยู่แผนกเสื้อในตอนนั้นวันมีแต่เรื่องร้ายๆขึ้นตลอดเลยใช่สิคิดถึงในตอนนั้นแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยไม่เคยให้องค์หญิงหันเซียงได้เจอสีหน้าที่ดีพวกพี่น้องเราต่างรังเกียจนางแม้กระทั่งเวลานอนยังไม่มีใครยินดีนอนร่วมห้องกับองค์หญิงเลยแต่ชุนจูน่ะที่ยินดีนอนร่วมห้องกับองค์หญิงมีหน้าตอนนั้นองค์หญิงมองจู่ๆว่าเป็นพี่น้องที่ดีที่สุดน่ะองค์หญิงหันเซียงที่ผ่านมามองว่าข้าเป็นพี่น้องที่ดีแต่ว่าคิดถึงในอดีตแล้วข้าทำอะไรต่อนางทำให้ข้ารู้สึกเสียใจมากชุนจูเรื่องที่ผ่านไปแล้วอย่าได้พูดถึงอีกองค์หญิงหันเซียงทรงให้อภัยต่อเจ้าต่อไปขอให้เจ้าจดจำบทเรียนครั้งนี้เอาไว้ให้ดีแต่ว่าเรื่องต่างๆในโลกนี้ข้าเดายากพูดถึงองค์หญิงหันเซียงและเสียเหยียนแล้วพวกนางต่างเข้าวังมาพร้อมๆกันแต่ว่าใครจะคิดได้ล่ะสิ่งที่พวกนางได้พบสุดท้ายแล้วมีสภาพแตกต่างกันดังนั้นพวกเจ้าต้องจำเอาไว้ขอให้ทำความดีให้มากๆนะขอให้ทำความดีให้มากๆแล้วนะตรงท่านเก่งมากเลยเพราะเรื่องครั้งนี้ทำให้ท่านคิดคติคำสอนต่อทุกคนได้ท่านวางใจได้เลยคำสั่งสอนของท่านพวกเราจะจำเอาไว้ในใจใช่แล้ววางใจได้พวกเราจะจดจำเอาไว้พวกเราต้องจำให้ได้นะใช่จำขึ้นใจเลยล่ะจริงสิสองวันก่อนพวกเราส่งฉลองพระองค์ไปไม่รู้ว่าองค์หญิงหาเซียงจะทรงชอบหรือเปล่าองค์หญิงทรงปักผ้าได้ตำแหน่งยอดเยี่ยมจะทรงติในฝีมือของพวกเราหรือเปล่าอะโธ่เอ้ยองค์หญิงหันเซียงไม่ใช่เสยเหยียนนี่องค์หญิงทรงมีพระทัยที่เมตตาแม้องค์หญิงไม่พอพระทัยก็ไม่ทรงตำหนิเอาโทษพวกเราหรอกจะอย่าวิตกเลยแต่ว่าช่วงที่เสยเหยียนมาอยู่แผนกเสื้อของเรานั้นนางก็ดีต่อพวกเราอยู่ไม่น้อยเลยนะแต่ว่าหลังจากได้เป็นองค์หญิงแล้วตัวของนางดูแปลกประหลาดไปเหมือนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยใช่แล้วเจ้าพูดถูกต้องแล้วนะหวังว่าองค์หญิงหันเซียงคงไม่เหมือนอย่างเสยเหยียนแล้วนะโธ่เอ้ยพวกเจ้าทุกคนเนี่ยอย่าคิดอะไรให้มากเลยเรียบๆทำงานเถอะหวังกงกงมาคารวะหวังกงกงไม่ต้องมาพิธีขอบคุณหวังกงกงไม่ทราบว่าหวังกงกงมาที่แผนกเสื้อมีธุระหรือคะหัวหน้าตรงข้าขอถามหน่อยหลายวันก่อนที่แผนกเสื้อของเจ้าได้ตัดฉลองพระองค์สองชุดให้องค์หญิงหานเซียงใครเป็นคนตัดเย็บเลย
หรือว่าฉลองพระองค์ชุดนั้นมีปัญหาเจ้าตอบข้าก็พอไม่ควรถามอะไรให้มากความฉลองพระองค์สองชุดนั้นแผนกเสื้อของพวกเราพวกพี่น้องต่างร่วมมือกันทำงานกงกงหรือว่าฉลองพระองค์ทั้งสองชุดที่พวกเราส่งไปองค์หญิงทรงไม่พอพระทัยเหรอทรงพอพระทัยหรือเปล่าข้าไม่รู้แต่องค์หญิงทรงรับสั่งผู้ที่ร่วมตัดเย็บฉลองพระองค์สองชุดนี้ให้ไปรวมกันที่ลานกว้างตำหนักไถ่เหอตอนค่ำองค์หญิงทรงสั่งให้พวกเราไปที่นั่นเพื่อทำอะไรเหรอก็ไม่ใช่ว่าองค์หญิงหาเสียงไม่พอพระทัยชุดทรงคิดประหารชีวิตพวกเราจนหมดแล้วนะพอแล้วพอแล้วอย่าพูดมากเลยในเมื่อองค์หญิงทรงมีรับสั่งแล้วพวกเจ้าทุกคนอย่าได้ช้าไม่อย่างนั้นถ้าองค์หญิงข้าโทษลงมาพวกเจ้าแต่ละคนต้องหัวหลุดจากบ่าแน่เข้าใจไหมหัวหน้าตรงไม่มีอะไรแล้วข้าขอกลับก่อนนะเชิญท่านกงกงหัวหน้าตรงเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่หรือว่าองค์หญิงหาเสียงทรงโหดเหี้ยมมากทรงคิดจัดการพวกเราประหารชีวิตทุกคนน่ะฮะแย่แล้วทำไงดีเขาไม่ใช่หรอกข้ายังไม่อยากตายนะหัวหน้าตรงถ้าอย่างนั้นพวกเราจะทำยังไงดีล่ะใช่แล้วหัวหน้าตรงพวกเราจะทำยังไงครั้งนี้เสร็จแน่เลยพวกเราจะทำยังไงดีไม่รอดแน่เลยทำไงดีล่ะไม่รู้สิเจ้าว่าองค์หญิงตามพวกเรามาเพื่ออะไรเหรอก็ไม่รู้นั่นแหละสิตามพวกเรามาที่นี่ทำไมก็ไม่รู้สิเข้าใจได้ดีเลยเหมือนกันทุกคนไม่ต้องกลัวองค์หญิงเนี่ยสงไม่ใช่คนที่ไร้เหตุผลหรอกคารวะหวังกงกงตามสบายขอบคุณหวังกงกงหวังกงกงองค์หญิงอยู่ไหนล่ะดูว่าแผนกเสื้อของเราส่งฉลองพระองค์ไปแล้วสงไม่พอพระทัยทรงให้ตามตัวผู้น้อยมาที่นี่ถ้าหากเป็นอย่างนี้จริงๆขอให้กงกงช่วยเหลือพวกเราด้วยเถอะขอร้องให้องค์หญิงให้โอกาสผู้น้อยอีกครั้งผู้หญิงในแผนกตัดเสื้อผ้าของพวกเราจะรีบจัดการแก้ไขให้และจะตัดเย็บฉลองพระองค์จนกว่าองค์หญิงพอพระทัยรบกวนวังกงกงช่วยปรับทูลให้ด้วยใครบอกว่าองค์หญิงไม่ทรงพอพระทัยล่ะวังกงกงถ้าองค์หญิงทรงพอพระทัยฉลองพระองค์ที่พวกเราตัดเหตุใดเวลาดึกมากอย่างนี้ทรงให้พวกเรามาที่ลานกว้างนี้ด้วยและยังมีพวกทหารดูแลอย่างเข้มงวดถ้าทรงไม่คิดตัดศีรษะของพวกเราแล้วคือเรื่องอะไรกันล่ะ ใช่แล้วหวังกงกงคงไม่ใช่องค์หญิงทรงคิดต้องการตัดหัวพวกเรานะ หวังกงกงท่านหัวเราะอะไรเหรอพวกเจ้าคิดเหลวไหลอะไรคิดว่าองค์หญิงทรงตามพวกเจ้ามาที่นี่เพื่อตัดหัวพวกเจ้าเหรอแล้วไม่ใช่เหรอไม่ใช่แน่นอนองค์หญิงทรงพอพระทัยในฉลองพระองค์สองชุดที่พวกเจ้าตัดเย็บทรงคิดถึงความสามารถที่พวกเจ้ามีที่ให้ข้าตามพวกเจ้ามาที่นี่เพื่อให้พวกเจ้าทุกคนร่วมกันดูพลุไฟฮะดูพลุไฟเหรอดีจังเลยเป็นเรื่องจริงจริงจริงไงหวังกงกงว้าองค์หญิงทรงไม่ได้ล้อเล่นทรงทำให้พวกเราตกใจอย่างมากเลยทรงทำให้พวกเราทุกคนเลอะเลือนไปหมดใช่เมื่อกี้พวกเราตกใจแทบแย่เลยเขาบอกแล้วไงว่าองค์หญิงหันเซียงทรงมีเมตตาไม่มีทางที่องค์หญิงจะให้พวกเราเดือดร้อนใช่แล้วใช่หันเซียงทรงอยากเสด็จมาเองน่าเสียดายไทเฮาทรงนำองค์หญิงไปร่วมงานเลี้ยงดังนั้นองค์หญิงหานเซียงทรงรับสั่งให้ข้าบอกกับพวกเจ้ายังมีอีกเรื่องนึงที่องค์หญิงทรงสั่งให้ข้าบอกกับพวกเจ้าพวกเจ้าฟังให้ชัดเจนนะองค์หญิงหานเซียงมาจากแผนกเย็บปากเสื้อผ้าลำบากมานานทรงเข้าใจความลำบากของพวกเจ้าทรงให้พวกเจ้าหยุด20วันเพื่อกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่นอกจากนี้ทรงให้ทองคำคนละ10ลำลึงข้าวสาร100หาบขอบพระคุณองค์หญิงเอาล่ะทุกคนลุกขึ้นเถอะเอาไว้วันหน้าพวกเจ้าไปเข้าเฝ้าองค์หญิงแล้วค่อยขอพระทัยเถอะค่ะว้าวสวยจังเลยอ่ะดูสิข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยลูกไฟที่ดูยิ่งยักษ์มากเลยนะสวยจังสวยชอบจังเลยว้าวลูกนั้นใหญ่มากเลยดูสิสีก็สวยเนาะใช่ใหญ่มากเลยองค์หญิงหันเซียงขอบพระทัยชุนจุขอให้องค์หญิงทรงมีความสุขตลอดไปWe'll be right back.
ท่านพ่อลูกขอโทษท่านพ่อด้วยเป็นความผิดของลูกเองท่านพ่อโปรดอภัยให้ลูกด้วยนะเจ้าทำเพื่อผู้หญิงคนหนึ่งทำให้ท่านพ่อต้องตายยังมีหน้ามาคุกเข่าที่นี่อีกเหรอฮะข้ารู้ดีว่าข้าทำผิดต่อท่านพ่อข้าขอบอกเจ้านะวิญญาณของท่านพ่อในปรโลกถ้ารู้คงไม่อยากเห็นเจ้าคุกเข่าที่นี่หรอกรีบใส่หัวไปข้าไม่ไปข้าขอคุกเข่าอยู่ที่นี่ขอท่านพ่อให้อภัยข้าอ๋อเจ้าไม่ไปใช่ไหมเฮ้ยใส่หัวไปไม่ไปเลยใส่หัวไปซะลูกชายอย่าทำเขาเลยสงสารเขาเถอะพ่อมาเจ้าพ่อมาเจ้าไม่ต้องสนใจข้าให้พวกเขาเตะต่อยเขาเถอะข้าทำความผิดเองพ่อมาเจ้าเจ้าได้ยินแล้วนะข้าเป็นคนพูดออกมาเองนี่วันนี้ข้าจะให้เจ้าสมหวังอาจต้องให้ตายเลยลูกชายพ่อเถอะอย่าต่อยเขาเลยเกิดไทเกิดไทเรื่องนี้เจ้าไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลยทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยล่ะเป็นความผิดของข้าเองถ้าหากไม่ใช่เพราะข้าท่านพ่อคงไม่ตายหรอกครับไม่ชี้หุ่ยฉือลูกชายของเจ้ายอมรับผิดแล้วดังนั้นวันนี้ข้าจำเป็นต้องอยู่ที่หลุมศพพ่อข้าอัดเขาให้ตายซะอย่าวูบวามสิมีอะไรขอให้ค่อยๆพูดกันเถอะเหลวไหลผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นยังมีอะไรต้องคุยอีกเกิดไททำให้พ่อข้าตายข้าต้องแก้แค้นแทนท่านพ่อป๋อไห้การตายของพ่อเจ้าไม่เกี่ยวข้องกับเขาเลยพ่อเจ้าเพราะว่าเสียใจในความผิดเขาต้องการปลดปล่อยตัวเองอีกอย่างนึงเขาคือพระอนุชาของฮ่องเต้เรื่องราวในครั้งนี้ฮ่องเต้ไม่ส่งประหารเขาหรอกการตายของเขาเกิดท่านไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเจ้าหุบปากเดี๋ยวนี้จะเป็นแม่ของเขาก็ต้องช่วยพูดแทนเขาเขาไม่สนเกิดท่านให้ร้ายพ่อขันจนตายเขาต้องชดใช้ด้วยชีวิตต้องชดใช้ด้วยชีวิตดีวันนี้พวกเจ้าทั้งสองคนต้องการให้เขาตายเพื่อระบายความแค้นอีกครั้งนี้ถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าก็เอาชีวิตข้าไปด้วยเลยเจ้าคิดว่าข้าไม่กล้าลงมือเหรอลูกเจ้าทำให้พ่อข้าตายเจ้าเป็นแม่เขาเจ้าปฏิเสธไม่ได้นะนี่วันนี้ข้าจะให้เจ้าสมหวังหยุดนะคุณชายหวังกองกองมาพี่ชายเกิดไทองค์หญิงหานเซียงมีรับสั่งให้ท่านเข้าเฝ้าหาเสียงตามข้าเข้าวังเลยจ้าลูกไทลูกไทอ๋อท่านแม่มีอะไรครับเจ้าไม่เป็นไรนะข้าไม่เป็นไรหรอกท่านแม่จะเป็นห่วงเลยหวังกงกงขอรับท่านชายโอ้ยตามหาข้ามีเรื่องอะไรเหรอเรียนท่านชายเรื่องนี้ผู้น้อยก็ไม่รู้ความจริงองค์หญิงทรงตามหาท่านชายมาหลายวันแล้วดูเหมือนว่าทรงมีเรื่องด่วนท่านชายเราท่านพบกับองค์หญิงแล้วทูลถามองค์หญิงเองก็ได้นี่หวังกงกงก่อนที่ข้าจะไปเข้าเฝ้าองค์หญิงเนี่ยข้าขอไปเตรียมตัวก่อนนะอ๋อไม่มีปัญหา
他们说我的爱不是爱，他们说真心只换来伤害，我想说一切没那么坏，可他们都不理睬。他们说别任性像小孩，他们说忍受寂寞是应该，我想说他们从不明白我有我要的精彩，想挣脱他们的说，他们从。